สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นซีนแรกของวันนะฮะนี่ผมอยู่ที่อ่างน้ำที่ชลบุรีนะครับก็นี่รอคุณดิวเขาถ่ายซีนแรกอยู่นะฮะเขาเล่นเป็นสายลมเขาเล่นเป็นท้องฟ้าครับผมเป็นอากาศที่ดีมากครับที่ฝนไม่ตกนะครับทุกคนเพราะว่าฝนตกตลอดทางโชคดีที่เราถ่ายแล้วฝนมันไม่ตกนะฮะผมชื่อยุ่นครับภูสนุนครับรับบทเป็นท้องฟ้าครับผมสกายเมื่อกี้พี่บอกว่าฝนไม่ตกใช่ไหมตกละตกละพูดปุ๊บตบปั๊บเลยไม่น่าทักเลยพูดดิวครับดิวนิติกรครับผมนี่ก็บรรยากาศดีครับแต่ว่าถ่ายต่อไม่ได้ต้องขึ้นมาพักก่อนนะครับตอนนี้แต่พวกเราพร้อมสู้นะวันนี้ชิลมากแต่ว่าฝนไม่ชิลเลยไงบ้างครับอิ่มเลยครับอร่อยแบบทำตัวไม่ถูกถือว่าร้านเด็ดมากอันนี้ครับที่ชอบอันนี้นะอร่อยอร่อยเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอ้ำใส่ซอสเผ็ดให้น้ำน้ำอร่อยอร่อยก็อิ่มเดียวก็อร่อยชอบน้ำซุปกรอบเลยน้ำซุปแบบเข้มข้นมากย้ายโลกันแล้วครับไปที่ไหนต่อครับไปที่อควาเรียมเดี๋ยวที่อควาเรียมครับสวัสดีครับเอ็มนะครับวันนี้มาแสดงรับเชิญเป็นอะไรต้องไปติดตามดีกว่าแต่บอกเลยว่าดีใจมากที่ได้เล่นคู่กับพี่ยุ่นและน้องดิวครับตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นการโปรโมทของทอใช่ไหมมันก็จะทำให้แบบคนเห็นเยอะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยครับอยากให้ลองเพราะว่าเมื่อกี้แอบดูร่วมกับภาพสวยมากเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าครับเดินทางมาถึงสุดท้ายของวันแล้วนะฮะไม่วันนี้ปิดกองแล้วอย่าฝนตกแดดออกจริงถ้าผมได้ขิงว่าวันนี้มันมีทุกรสชาติโดนทั้งหมดโดนหมดอ่ะเปิดมาเดินทางมาฝนตกเลยซีนแรกตกหนักเลยตกหนักตกแบบลุยฝนใช่จริงถ้าคนอื่นจะขิงว่าตัวเองสบายผมจะขิงว่าเราลำบากใช่แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเราเต็มที่ไงเออใช่ป่ะแต่ผมก็อยากสบายเออแต่สนุกสนุกสนุกชลบุรีมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจจริงๆถ้าตอนนี้ก็มีผม2คนอ่ะเอ้ยอาหารคนน่าจะเริ่มเกลียดแล้วเพราะอาหารพารองเนี่ยหลายอาหารที่เรายังไม่เคยกินมาก่อนครับก็มีไก่เหลืองก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงบ้านบึงเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอร่อยมากแล้วล่ะไม่เคยกินเหมือนกันอร่อยๆและนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยใครอยากพาลูกๆหลานๆคนรู้ใจมาเที่ยวก็ได้นะครับและใหญ่มากด้วยผมเข้าไปดูเมื่อกี้หมายถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำข้างหน้าEP 6ของเรานะครับตอนตามหาของจำใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ฝากดูไว้เยอะด้วยนะครับ EP นี้แตกต่างจาก EP อื่นแน่ๆเพราะคนละจังหวัดโอเคขอบคุณมากผมว่าเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วโอเคเราสองคนขอตัวไป voice over ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในซีรีส์ Y Journey ครับครับผม